สวัสดีครับ Dream to Freedom ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่ช่อง Dream to Freedom นะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามช่อง Dream to Freedom ทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่ติดตามคลิปบนช่อง Dream to Freedom อยู่แล้วนะครับก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าเทคโนโลยีที่เอามาให้ดูแต่ละคลิปนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะครับไม่มีหลักวิชาการมากนักสามารถเอาไปทำเองได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับที่เน้นมากที่สุดก็คือต้องราคาถูกลงทุนน้อยนะครับวันนี้ก็เช่นกันครับจะทำให้บ้านของเราเป็นบ้านสมาร์ทนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดไฟเองได้โดยที่ไม่ต้องเดินไปกดสวิตช์ไฟนะครับโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ครับด้วยเงินลงทุนแค่ร้อยกว่าบาทนะครับเราจะทำบ้านของเราให้เป็นบ้านสมาร์ทแบบง่ายๆลงทุนน้อยได้ยังไงเดี๋ยวผมจะไปติดตั้งอุปกรณ์นี้ให้ดูกันนะครับแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะครับสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้สายไฟเก่านะครับถอดขั้วหลอดไฟเก่าออกแล้วก็เอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปติดตั้งแทนโดยใช้สายไฟ2เส้นนี้นะครับและท่อหลอดไฟเก่าของเรานะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์นี้จะตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเทคโนโลยีนี้ดีขึ้นนะครับจริงๆผมใช้มาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับจะทำงานคล้ายๆกันแต่ว่าไม่แม่นยำแบบนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมใช้เนี่ยตอนกลางวันมันก็เปิดปิดไฟนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับพัฒนามาแล้วนะครับตอนกลางวันไม่ทำงานนะครับทำงานเฉพาะเวลาที่มันมืดแล้วนะครับไฟจะเปิดเองนะครับเมื่อมีคนเดินผ่านเซ็นเซอร์นะครับนะครับก่อนจะไปติดตั้งจริงนะครับเดี๋ยวมาแนะนำวิธีติดตั้งนิดนึงนะครับหลอดไฟในบ้านเรานะครับที่เราเปิดปิดกันอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีขั้วหลอดปกตินะครับที่มีหลอดสวมอยู่บริเวณนี้นะครับแบบนี้นะครับขั้วหลอดบ้านของเราก็จะสวมอยู่แบบนี้นะครับก็ไปถอดขั้วหลอดเก่าออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปติดตั้งแทนที่นะครับเดี๋ยวออกก่อนแล้วก็สายไฟนี้ครับก็ต่อเข้าไปแทนขั้วหลอดเก่าเราได้เลยนะครับมี2เส้นเหมือนกันต่อเข้าไปได้เลยนะครับถ้าอยากให้ถูกขั้วก็ใช้ไขควงวัดไฟวัดก่อนนะครับว่าขั้วไหนบวกก็ต่อเส้นสีแดงเข้าไปนะครับจริงๆแล้วไฟ AC ไม่ต้องต่อให้ถูกขั้วก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ถูกดีกว่านะครับก็ใช้ไขควงวัดไฟที่สายไฟบ้านของเรานะครับว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกก็ต่อเข้าไปที่เส้นสีแดงนะครับขั้วไหนไม่มีไฟนะครับก็ต่อเข้าไปที่เส้นสีดำนะครับต่อเข้าไปทดแทนกันได้เลยนะครับถอดขั้วเก่าออกเอาอันนี้ไปใส่แทนขั้วเก่านะครับมาดูด้านข้างนิดนึงนะครับจะมีรู2รูนะครับรูแรกนะครับเป็นการปรับตั้งเวลานะครับเวลาในการทำงานของหลอดไฟนะครับเราจะให้หลอดไฟสว่าง30วินาทีหรือสูงสุดนะครับประมาณ4นาทีนะครับที่ผมเคยใช้หลังจากไฟติดแล้วนะครับเซ็นเซอร์ทำงานแล้วก็สั่งให้หลอดไฟเปิดหลอดไฟจะเปิดอยู่ตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็ให้เอาไขควงแหย่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับมาทางด้านบวกก็จะเป็นเพิ่มเวลานะครับด้านลบก็จะเป็นการลดเวลาลงไปเริ่มต้นที่ประมาณ30วินาทีไปจนถึง4นาทีนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับเองนะครับส่วนช่องนี้นะครับปรับตั้งความไวของเซ็นเซอร์นะครับจะให้เซ็นเซอร์ทำงานเร็วขึ้นก็ปรับตั้งมาทางด้านที่มีสีเข้มนะครับหรือจะให้เดินไปใกล้ๆก่อนแล้วค่อยติดก็ปรับตั้งมาทางสีที่อ่อนๆทางนี้นะครับนะครับเป็นการปรับตั้งความไวของเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็จะตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเวลามีคนเดินผ่านก็จะสั่งให้เปิดไฟนะครับเวลาไม่มีความเคลื่อนไหวก็จะสั่งให้ไฟดับนะครับส่วนขั้วหลอดนะครับเป็น E27 นะครับใครมีหลอด LED แบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วติดตั้งอยู่แล้วก็ถอดออกมาใส่ได้เลยครับ
ุนเข้าไปแบบนี้นะครับหรือใครที่มีหลอดตะเกียบส่วนใหญ่ที่ใช้ในบ้านเราเป็น E27 หมดนะครับก็หมุนใส่เข้าไปได้แบบนี้เลยครับขั้วเดียวกันแบบนี้ครับเราจะมาทำบ้านเราให้ดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเปิดปิดไฟที่สวิตช์นะครับเพียงแค่เดินผ่านมันก็ติดเลยนะครับด้วยเงินลงทุนแค่100กว่าบาทเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นบริเวณภายในบ้านนะครับที่ผมจะติดตั้งตัวสวิตช์ช่วยเปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับด้านหลังผมก็จะเป็นประตูห้องนอนนะครับแล้วก็ช่องทางเดินไปห้องน้ำนะครับผมจะติดบริเวณช่องทางเดินไปห้องน้ำนะครับตรงช่องนี้นะครับเป็นช่องทางเดินสำหรับเข้าห้องน้ำนะครับที่บ้านก็จะเปิดประตูห้องนอนออกมานะครับตอนกลางคืนก็ค่อนข้างจะมืดนะครับตรงนี้แล้วก็เราจะต้องเดินไปเปิดสวิตช์ไฟตรงนี้นะครับกว่าจะมาถึงสวิตช์ไฟก็ต้องคำทางมาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาติดสวิตช์ไฟอัตโนมัตินะครับเวลาเราเปิดประตูห้องนอนออกมาแล้วก็จะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยไฟก็จะเปิดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับปกติหลอดไฟก็จะใช้ขั้วหลอดแบบธรรมดาแบบนี้นะครับต้องเปิดสวิตช์ไฟก่อนนะครับถึงจะติดบริเวณด้านบนนี้นะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งสวิตช์ไฟแบบอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราเปิดประตูห้องนอนออกมานะครับเพื่อจะมาเข้าห้องน้ำไฟก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติแล้วก็ปิดให้เรานะครับเวลาที่เราไม่ได้อยู่ตรงบริเวณนี้แล้วไฟก็จะดับของมันเองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันนะครับแล้วก็ไปลองใช้งานดูนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อไฟกันนะครับครับก็จะต่อผ่านเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับเบรกเกอร์นี้ใช้ตัดไฟโซนหลังบ้านนะครับโซนห้องน้ำห้องครัวแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับควรจะต่อให้ถูกขั้วเดี๋ยวเราลองมาวัดไฟด้วยไขควงวัดไฟอันนี้นะครับให้แตะตรงนี้นะครับแล้วก็วัดสายไฟที่ผมจะต่อไปใช้กับสวิตช์อัตโนมัติเป็นสายเส้นนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีไฟนะครับเพราะว่าตัดเบรกเกอร์ไว้นะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับหมายความว่าสายไฟที่ผมถืออยู่นี้ก็จะมีไฟนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันว่าเส้นสีอะไรเป็นขั้วบวกนะครับตอนนี้เอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดไฟกันครับตอนนี้สายไฟ2เส้นนี้มีไฟแล้วนะครับผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาวัดไฟแต่ไปที่สายสีฟ้านะครับมีตัวเลขขึ้นมาแล้วก็มีไฟสีส้มๆขึ้นมานะครับแสดงว่าสายสีฟ้ามีไฟนะครับเป็นขั้วบวกสายสีเทาเป็นขั้วลบนะครับครับหลังจากที่เราวัดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าตอนนี้สายสีฟ้าเป็นขั้วบวกนะครับสายสีเทาเป็นขั้วลบนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต่อกับสวิตช์ที่เราจะติดตั้งกันตอนนี้เอาเบรกเกอร์ลงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปติดตั้งอุปกรณ์แต่ก่อนอื่นต้องร้อยท่อก่อนนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยสายไฟก็จะได้อยู่ในท่อนะครับเดี๋ยวไปติดตั้งกันนะครับThank you.
เดี๋ยวเรามาต่อสายไฟกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าสายสีฟ้าเป็นขั้วบวกนะครับให้ต่อไปที่เส้นสีแดงของสวิตช์ไฟนะครับให้ต่อกันแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับสายสีฟ้ากับมาต่อกับสายสีแดงของสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็พันด้วยเทปกาวนะครับกดอยู่สายสีดำนะครับก็เป็นขั้วลบนะครับให้ต่อไปที่สายไฟสีเทานะครับซึ่งก็เป็นขั้วลบเหมือนกันครับหลังจากที่ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะลองมาใส่หลอดไฟกันนะครับตอนนี้ผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นแล้วนะครับเรามาใส่หลอดไฟเพื่อทดสอบดูว่าสวิตช์อัตโนมัติทำงานปกติหรือเปล่านะครับก็ใช้หลอดไฟขั้ว E27 แบบนี้นะครับหมุนใส่ลงไปได้เลยนะครับหมุนให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนกลางวันนะครับสวิตช์จะไม่ทำงานจะทำงานเฉพาะตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสวิตช์ไฟเราทำงานปกติหรือเปล่ามีวิธีนะครับก็คือหาผ้าสีทึบๆนะครับมาปิดที่เซ็นเซอร์ใช้วิธีหลอกมันว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับให้มันเปิดไฟให้เรานะครับแบบนี้นะครับเราใช้ผ้าสีทึบปิดที่ตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับไฟก็จะติดแบบนี้นะครับแสดงว่าสวิตช์อัตโนมัติที่เราติดตั้งไปทำงานปกตินะครับตอนนี้หลอดไฟติดแล้วเดี๋ยวสักพักนะครับผมตั้งเวลาไว้สุดเลยนะครับประมาณ4นาทีหลอดไฟก็จะดับนะครับก็แสดงว่าทำงานปกติแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับเราก็ไม่ต้องใช้ผ้าปิดนะครับเวลามีคนเดินผ่านหลอดไฟก็จะเปิดเองนะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งนะครับหลอดไฟก็จะดับแต่ตอนกลางวันสวิตช์จะไม่ทำงานนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งสวิตช์เปิดปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับเป็นตัวช่วยเราได้นะครับเวลาตอนกลางคืนเราตื่นขึ้นมาเจอกับความมืดนะครับหลอดไฟหลอดนี้ก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับเพียงแค่เราเดินผ่านมาใกล้ๆมันนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับสำหรับการติดตั้งสวิตช์ไฟให้เปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับทำบ้านของเราให้ดูสมาร์ทมากขึ้นนะครับด้วยเงินลงทุนแค่ร้อยกว่าบาทสำหรับวันนี้ผม Dream The Freedom ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ